ดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในช่วงปลายปีแบบนี้ใช่แล้วค่ะจุนกำลังพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองโดยปีนี้นะคะมีคำขวัญประจำงานที่มีชื่อว่าลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันค่ะได้ยินชื่อคำขวัญแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นเราอย่ารอช้ารีบไปชมงานด้านในกันเลยดีกว่าค่ะพบข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเป้าหมายแรกนะคะของงาน Motor Expo 2019นะคะจูนขอมาที่บูธนี้ก่อนเลยค่ะบูธของ BMW ค่ะและคนที่ยืนอยู่ข้างๆจูนเป็นประจำทุกครั้งที่มาบูธของ BMW นั่นก็คือคุณจอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจอนค่ะสวัสดีครับปีนี้เห็นแว่วๆมาว่ามีรถมาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยสำหรับ BMW รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากกันไหมคะเนี่ยโอ้โหวันนี้เราขนกันมาเยอะจริงๆนะครับต้องบอกว่าของ BMW Group เนี่ยถ้านับรวมทั้ง BM Mini แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีมากกว่า60รุ่นเลยโอ้60รุ่นนะครับมากที่สุดเท่าที่เราเคยมากันเลยครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ของ BMW จริงๆในปีนี้เนี่ยเราเน้นที่ Letter M นะครับเป็น The Most Powerful Letter in the World นะครับวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับการเปิดตัวของ BMW X3M แล้วก็ BMW X4M 2รุ่นเลยซึ่งเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2019นี้ด้วยวันนี้เป็นวันแรกเลยะนะครับ2รุ่นเนี่ยนะฮะเจ๋งยังไงมันก็เป็นในแพลตฟอร์มของเรียกว่าบอดี้ที่เป็น Sport Activity Vehicle แต่ว่าเราใส่เครื่องยนต์ที่เป็น M เข้าไปนะครับ480แรงม้าบนแพลตฟอร์มที่เป็น All Wheel Drive นะครับที่ชาร์จมากสำหรับ2รุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีอีกรุ่นนึงของ M นะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดผลิตแค่350คันทั่วโลกเมืองไทยได้แค่คันเดียวเองนะครับเป็น M5 Certified Year Limited Edition นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ35ปีของ M5 ค่ะนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เบสมาจากรถของ M5 Competition นะครับ600กว่าแรงม้าเนี่ยผมว่าโอ้โหเหลือเฟือจริงๆมันเหลือเฟือมากๆเลยค่ะจอยครับแต่ขณะเดียวกันก็สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในการเรียกว่าใช้พลังงานทางเลือกนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็มี X5 อีกคันนึงนะครับ X5 นี่เป็น X5 Xdrive 45e นะครับ Plug-in Hybrid อันนี้ประกอบในบ้านเราและที่ระยองนะครับราคา 4.999 ล้านบาทแบตเตอรี่อัปเกรดขึ้นก็คือมี24กิโลวัตต์อาวร์นะครับวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ถึงประมาณ 60-70 กิโลเมตรนะครับก็เรียกว่า range เนี่ยไกลมากขึ้นด้วยประหยัดมากขึ้นเอาละค่ะพูดถึงแคมเปญสักนิดนึงค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะได้ครับแคมเปญของงานนะครับก็จองรถในงานนะครับรถภายใน31ธันวาคมนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็น BSI นะครับจากเดิมที่เราซื้อเป็นสแตนดาร์ดแพ็คเกจ5ปีนะครับ 100,000 เนี่ยสามารถอัพขึ้นได้เนี่ยนะครับให้เป็น6ปี 120,000 กิโลหรือถ้าไม่พออยากจะได้ยาวๆก็เป็น10ปีหรือว่า 100,000 กิโลก็ได้ในเมนเทนแนนซ์แล้วแต่เลือกครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณจอนะคะคงบอกไม่ไหวเพราะว่า BMW นะคะมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะถ้าอยากมาดูเนี่ยมาที่บูธของ BMW ในงาน Motor Expo 2019ค่ะสำหรับนี้ต้องขอบคุณคุณจอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้นะคะจูนแวะมาอยู่ที่บูธของ Chevrolet ค่ะมาอยู่กับคุณปรีนุชค่ะสวัสดีค่ะปรีนุชค่ะสวัสดีคนสวยน้องจูนคนสวยมากอีกแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าปีนี้นะคะทีมงานของ Motor Expo ก็คือลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันบูธของ Chevrolet นั้นมีเราจัดยังไงให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ประจำงานปีนี้ค่ะแหมทะยานไปด้วยกันมันต้องขึ้นอยู่กับคำว่าความเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบูธ Chevrolet ของเราปีนี้เนี่ยเราจัดอยู่บนคอนเซ็ปที่เรียกว่า challenge all possibility ท้าทายทุกความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างรถเป็นรถคอนเซ็ปสำหรับแรงบันดาลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะด้านหลังนะคะคันสีส้มก็คือ RS Street Edition นะคะ RS Street Edition คือการสร้างการแต่งรถด้วยแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วสำหรับมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นทางเรียบนะคะก็เอารถที่เป็น RS Edition ที่เป็นlimited edition เพียงแค่200คันคดึงขึ้นมาคันหนึ่งคันด้านหลังเนี้ยเป็น X-Cab ตอนครึ่งนะคะเอามาแต่งในแนว street สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วมอเตอร์สปอร์ตแบบทางเรียบก็เป็น RS Street Edition ส่วนอีกคันหนึ่งมาจาก Midnight Edition นะคะก็เอามาแต่งเป็น
4ประตูยกสูง Panther Corrado Panther ค่ะสำหรับคนที่อยากได้แรงบันดาลใจที่จะออกไปออฟโรดกับพวกเราค่ะค่ะฟังแล้วนะคะมีแต่รถยนต์รุ่นต่างๆของเชฟเลตที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกต้องทีนี้ต้องฟังแล้วค่ะว่าแคมเปญนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะแคมเปญสิ้นปีมันต้องน็อกเอาท์ดีลไม่น็อกไม่ข้ามปีนะคะก็เป็นแคมเปญน็อกเอาท์ดีลที่ต้องบอกว่าท้าทายทุกความเป็นไปได้อีกเช่นกันเข้ามาดูรถคนที่ชอบออกไปขับหาคันที่ใช่แล้วเข้ามาคุยเงื่อนไขที่โดนในทุกๆความเป็นไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะแคปติว่าเอาหนึ่งแคปติว่า 0% 48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ปีนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Trailblazer หรือว่า Colorado ยังมีส่วนลดพิเศษให้ที่ต้องบอกว่าน็อกเอาท์ก่อนสิ้นปีแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะก็รีบแวะกันเข้ามาค่ะที่งาน Motor Expo 2019นะคะณ Impact เมืองทองธานีค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาที่บูธของเชฟโรเลตเพื่อความเป็นไปได้ของเราใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปียโนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยมาที่งาน Motor Expo นะคะไม่แวะบูธของ Ford ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณเยละยองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะบูธของ Ford นะคะเขาแบบมาทับใหญ่มากเลยค่ะอยากจะให้คุณเยละยองนะคะช่วยบอกหน่อยว่าไฮไลท์ของบูธ Ford มีอะไรบ้างคะปีนี้ค่ะในปีนี้เราพารถของเรามาครบทุกเซตเลยนะคะตั้งแต่ Ford Ranger Ford Everest แล้วก็ Ford Mustang ในไฮไลท์ของงานคราวนี้เรามี Ford Ranger Wildtrak Xซึ่งแนะนำเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่งาน Motor Expo 2019นี้ค่ะเป็นที่แรกเลยนะเป็นที่แรกค่ะแล้วก็เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเราได้เปิดตัว Ford Ranger FX4 นะคะแล้วก็ Ford Everest Sport ขึ้นด้วยซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ของเรามีดีไซน์ที่ล้ำฉกเฉี่ยวแล้วก็เร้าใจนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแบบฉบับของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะค่ะแล้วในเรื่องของแคมเปญราคาทาง Ford จัดอะไรให้บ้างคะในส่วนของแคมเปญนะคะรถ FX4 แล้วก็รถEverest Sport เนี่ยเรามีราคาแนะนำให้ซึ่งอยู่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะตัว Everest Sport เนี่ย 1,399,000 บาทนะคะแล้วก็ FX4 เนี่ย 899,000 บาทนะคะส่วนในรถกระบะของเราเนี่ยตั้งแต่รุ่น XL เนี่ยราคาผ่อนเริ่มต้นนะคะต่อเดือน 5,999 บาทเท่านั้นนะคะแล้วในงานนี้เราก็ยังมีรถที่เข้ามาเป็นรุ่นพิเศษสีพิเศษของเราด้วยนะคะก็คือ Ford Raptor นะคะสีใหม่ Performance Blue ทางด้านข้างนี้นะคะแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการความหรูหรามากขึ้นนะคะ Ford Everest ของเราเนี่ยมาด้วยสีใหม่ Deep Crystal Blue ด้วยค่ะบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าไม่แวะบูธ Ford นะถือว่าพลาดนะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณยลยงช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะก็ขอฝาก Ford ไว้ในใจด้วยนะคะรถรุ่นใหม่ไลน์อัพของเราสวยๆทั้งนั้นแล้วก็อยากให้เข้ามาชมทดลองขับนะคะเราก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ทุกท่านที่เข้ามาทดลองขับกับรถเราด้วยนะคะต้องมาลองถึงจะรู้ว่ารถ Ford เป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะมาทดสอบความแกร่งนะคะแล้วก็สมรรถนะที่ดีเยี่ยมของ Ford กันนะคะที่งาน Motor Expo 2019ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเยลยงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตามจูนมาทางนี้แล้วมาหยุดอยู่ที่บูธของ Mini Cooper ค่ะมาอยู่กับคุณปรีชาค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่งาน Motor Expo 2019นี้นะคะทาง Mini Cooper ก็ได้มาร่วมกันอีกด้วยครับผมโหเห็นบรรยากาศของบูธแล้วกิ๊บเก๋มากเป็นไงครับรถหลากหลายสีใช่แล้วค่ะวางคอนเซ็ปต์บูธไว้ยังไงบ้างคะคือปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ Mini นะครับก็เป็นการเฉลิมฉลอง60ปีของ Mini ทั่วโลกนะครับแล้วก็วันนี้เรามีรถรุ่นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่เราผลิตรถของมินิที่มีแรงม้าถึง306แรงม้าแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมินิที่อยู่มา60ปีแล้วครับคันทางขวามือของผมก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันทรีแมนนะครับด้วยแรงม้าถึง306นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายหรือด้านหลังของน้องจูนนะครับนั่นก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคลับแมนนะครับก็มาด้วยไฟท้ายใหม่ที่เป็นธงยูเนียนแจ็คธงอังกฤษนะครับเพราะคงทราบว่ามินิก็คือเป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ด้วยแรงม้าขนาดนี้เนี่ย0ถึง100เรียกได้ว่า 4.9 วิเองสำหรับตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันคลับแมนนะครับส่วนคันพี่แมนนี่ประมาณ 5.1 วินอกจากตัวแรงนะครับคือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันพี่แมนและจอห์นคูเปอร์คลับแมนเนี่ยยังมีตัวนี้ฮะสีใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือตัวนี้น่ารักสีน่ารักมากเลยคุณผู้ชม The New Mini Clubman นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่เลยนะครับสี Indian Summer Red นะครับมาพร้อมกันถึง3สีด้วยกันนะครับ Indian Summer Red Enigmaticแบล็คนะครับมองใกล้ๆดูเหมือนสีดำแต่เข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นประกายมุกสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็สี New British Racing Green นะครับก็เป็นสีเขียวหลังคาดำนะครับนั่นก็คือ3สีใหม่ของตัว The New Mini Clubman พร้อมกับไฟท้ายที่มาในทรงของธง Union Jack ด้วยธงชาติอังกฤษ
ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังจะได้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ทางมินิจัดให้ด้วยคืออะไรบ้างคะผมทราบเลยว่าแฟนๆมินิเนี่ยแล้วก็คนที่เคยมีมินิเรียกร้องตัวนี้มากนะครับก็คือเรามีระบบการเรียกได้ว่าดูแลค่าบำรุงรักษาถึง10ปีแสนกิโลนะฮะ MSI 10ปีแสนกิโลไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ขับมินิแล้วเนี่ยสบายใจไร้กังวลใช่ค่ะขับยาวขับยาวไปเลยแล้วดูแลค่าบำรุงรักษาให้นะครับ10ปียาวหรือแสนกิโลครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณปรีชามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านเรียบไม่ได้มางานเปิดตัวอีกบ้างไหมคะโอ้ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกๆนะครับรีบมานะครับเพราะว่าที่บูธมินิเนี่ยเรามีไฮไลท์อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถใหม่ๆนะครับเรามีแคมเปญเอ็มเอไอ10ปีนะครับช่วงนี้ฝุ่นกลับมาใช่ไหมครับ PM 2.5 เราก็ยังแถมไฟดัสฟิลเตอร์นะครับที่กรองฝุ่นไปในรถเลยหายใจสะดวกสบายใช่ครับช่วยให้เรื่องของการเรียกได้ว่าดูแลเรื่องมลพิษนะครับไม่ให้มีฝุ่นPM 2.5 ในรถนะครับและที่สำคัญเรายังมีเงื่อนไขของการผ่อนชำระเป็นเจ้าของมินิง่ายขึ้นนะ16,999 บาทเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับด้วยระบบมินิฟรีดอมชอยส์นะครับเราการันตีรับรถซื้อคืนด้วยโอ้คุณผู้ชมคะมาเถอะค่ะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะมาที่บูธของมินิคูเปอร์ค่ะรายละเอียดทุกอย่างนะก็สามารถที่จะสอบถามกับเซลน้องๆเซลได้นะครับผมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปรีชามากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจิตวิญญาณการแข่งขันสะท้อนผ่านตัวตนทั้งภายนอกและภายในทุกสถานการณ์พร้อมเผชิญทุกความท้าทายพร้อมพุ่งทะยาน New Mitsubishi Triton Athlete เหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตพร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนถึง31ธันวาคมนี้ Drive your ambition Mitsubishi Motors มหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheel ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจุนก็เดินมาสู่ที่บูธของมิตซูบิชิแล้วนะคะและคนที่อยู่ข้างๆจุนก็คือคุณยอดชายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณยอดชายค่ะสวัสดีครับคุณจุนครับค่ะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ปีนี้นะคะทางมิตซูบิชิจัดเต็มอีกอย่างแน่นอนไม่ทราบว่านำรถไทยอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับก็มีด้วยกัน3รุ่นนะครับก็เริ่มตั้งจากซิตี้คาร์นะครับอยู่ข้างหลังคุณจูนนี่เลยนะครับก็เป็นนิวมิตซูบิชิมิราชนะครับแล้วก็ด้านหน้าบูธของเราตรงนั้นนะครับก็เป็นตัวมิตซูบิชิแอตทรัสนะครับตัวแอตทรัสก็จะเป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับส่วนตัวมิราชเนี่ยก็จะเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับก็มองจากภายนอกเลยครับเราก็มีการปรับโฉมนะครับภายนอกภายในนะครับจากด้านหน้าเนี่ยก็มีตัวไดนามิกชิลนะครับซึ่งเป็นเป็น global design concept นะครับของมิตซูบิชิตอนนี้นะครับซึ่งก็ถูกแอพพลายเข้ามานะครับบนซิตี้คาร์อย่างแอตทรัสแล้วก็มิราชนะครับส่วนภายในก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับเบาะนั่งนะครับอย่างมิราชเนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผสมกับผ้าลายสก็อตนะครับสวยงามเลยน่าให้ถูกใจวัยรุ่นนะครับแต่อย่างตัวแอตทรัสเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสีดำก็จะให้ความรู้สึกแบบหรูหราขึ้นมานิดนึงนะครับก็สำหรับตัวซีดานตัวนั้นแล้วก็มีหน้าจอนะครับระบบสัมผัสนะครับแบบ7นิ้วนะครับเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวซิติคาอย่าง Atlas แล้วก็ Mirage นะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับซ้ายมือผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถกระบะนะครับเป็น New Mitsubishi Triton Athleteนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าความเปลี่ยนแปลงคือมีความดูดันมากขึ้นนะครับด้วยเริ่มแต่ตัวกระจังหน้านะครับสีดำนะครับไล่เลียงมาถึงบริเวณชายกันชนนะครับถ้ามองด้านข้างเนี่ยก็จะมีล้อแม็กสีดำนะครับบันไดข้างนะครับสไตลิ่งบาร์นะครับสีดำพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะครับของแอทลีตนะครับคาดด้านข้างด้วยนะครับมาด้วยกัน3สีนะครับมีสีส้มหลังคาดำนะครับสีขาวหลังคาดำนะครับแล้วก็ตัวสีดำแบบ all blackที่แขวนอยู่ตรงสโลปนู่นเลยเท่มากนะครับก็จะเห็นถึงความดูดันนะครับส่วนภายในเนี่ยก็มีเบาะสีทูโทนด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลสีส้มดำนะครับก็ให้ความรู้สึกที่บึกบึน
เหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตจริงๆนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะขอแถมอีกนิดในเรื่องของแคมเปญและโปรโมชั่นคืออะไรบ้างคะครับผมตอนนี้ก็มีโปรแรงแห่งปีนะครับขออนุญาตไล่ไปเลยแล้วกันตั้งแต่ตัว Mitsubishi Pajero Sport นะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ 1.99% นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 2ปีะนะครับแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจนะครับอันนี้สำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport รับไปเลยนะครับไล่มาตัวที่2นะครับเป็นตัว Mitsubishi Titanนะครับอันนี้ก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็ถัดไปครับเป็นตัว crossover ยอดนิยมของเรานะครับในด้านนู้นนะครับก็คือ Mitsubishi Xpander นะครับ7ที่นั่ง3ตอนนะครับอันนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับอันนี้ผมมีให้เลือกก่อนนะครับระหว่างดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นะครับหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจชอบอะไรเลือกแบบนั้นเลยอันนี้เลือก1อย่างแต่ที่ไม่ต้องเลือกคือผมให้ฟรีประกันภัยชั้น1ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัว Xpander นะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยครับผมสำหรับรถยนต์ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกคันนะครับอันนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นละอันนี้เป็นเรื่องของการรับประกันสินค้าครับวอร์ันตีนะครับทุกรุ่นทุกคันเลยรับประกัน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะครับพร้อมกับฟรีค่าแรงในการเช็คระยะนะครับตลอดเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าของเราเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาเถอะค่ะที่งาน Motor Expo 2019นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะที่บูธของ Mitsubishi ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณยอดช้างมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับใครได้เป็นเจ้าของก็ไม่ผิดหวังหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้จูนมาอยู่ที่บูธของ Porsche แล้วก็กำลังยืนอยู่กับคุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะคุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะค่ะในงาน Motor Expo 2019นี้บูธของ Porsche ก็มาเปิดอยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีรถไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานด้วยคืออะไรบ้างคะใช่ค่ะในทุกๆปีนะคะเราต้องมีเซอร์ไพรส์ในงาน Motor Expo ตลอดนะคะและปีนี้เราได้นำมาถึง2ไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะในประเทศไทยของ The New Cayenne Coupe ด้านหลังนี้นะคะและยังเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ 6.5 ล้านบาทเท่านั้นค่ะและอีก1ไฮไลท์นะคะนั่นคือ718 AAS Sport Package ค่ะที่สำคัญคือมีแค่9คันทั่วโลกนะคะ9คันทั่วโลกตอนนี้นี่เต็มแล้วยังคะเนี่ยกระซิบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวบอกว่าเต็มแล้วจะไม่มีใครมาเยี่ยมชมบูธค่ะนอกจาก2รุ่นนี้ที่มาจัดแสดงที่งานแล้วก็ยังมี Porsche รุ่นอื่นๆให้ชมกันอีกด้วยมีอะไรบ้างคะใช่ค่ะเรานำมาครบหลากหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Panamera นะคะ Cayenne ตัว718 Boxster 718 Cayman นะคะแล้วก็911 Carrera ด้วยแล้วก็ Macan ด้วยค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo 2019แล้วมาที่บูธของ Porsche อยากเป็นเจ้าของ Porsche ไม่ทราบว่ามีแคมเปญพิเศษมาฝากไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะนอกจากได้พบรถยนต์รุ่นใหม่แล้วนะคะท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche จาก AS เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยลูกค้าทุกคนนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษการซื้อรับประกันจากโรงงาน Porsche ประเทศเยอรมนีนานถึง9ปีค่ะโอ้โห9ปีเลยนะใช้กันยาวๆสบายใจเลยนะคะแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นกับเราได้ค่ะแล้วเรายังโคโปรโมชั่นกับทางธนาคารนะคะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตนะคะธนาคาร SCB ธนาคารธนชาตินะคะและเคแบงค์นะคะสามารถมารูดใช้จ่ายได้ที่นี่นะคะรับคะแนนสะสมคูณพิเศษเลยหลายเท่าเลยทีเดียวกระซิบไว้แค่นี้แล้วก็ยังมีเครดิตเงินคืนอีกด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีเหมือนได้ขับรถฟรีๆเลยทีเดียวเพราะว่าออกรถจาก AS ในงาน Motor Expo นี้นะคะเราแถมฟรีค่ะบัตรน้ำมันจาก Esso Smile มูลค่า 5,000บาทสำหรับลูกค้า60ท่านแรกด้วยนะคะค่ะถ้าอยากฟังทั้งหมดชัดๆให้มาที่บูธของ Porsche ที่งาน Motor Expo 2019นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปามากๆเลยที่มามอบข้อมูลกับพวกเราค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่บูธของ Subaru ค่ะมาพบกับคุณตะวันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาละค่ะสำหรับบูธของ Subaru นะคะมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากที่งาน Motor Expo 2019บ้างคะครับผมในปีนี้นะครับทาง Subaru เนี่ยเราก็นำรถยนต์มาโชว์กันทั้งหมด10คัน6รุ่นเลยนะครับเราแบ่งเป็นกลุ่มของรถสปอร์ตนะครับแล้วกลุ่มของรถครอบครัวเริ่มจากรถสปอร์ตกันก่อนนะครับก็คันแรกนะครับตัวของ Subaru BRC นะครับสปอร์ต2ประตูที่ขับสนุกที่สุดรุ่นหนึ่งของ Subaru นะครับแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยแล้วก็จะเป็นรุ่นของ Subaru WRX นะครับสปอร์ตซีดานสายพันธุ์แข่งของ Subaru นะครับทุก DNA ของสนามแข่งจะอยู่ในตัวของ WRX นะครับรุ่นถัดมาบางคนบอกว่าเอ๊ะโตขึ้นแล้วอยากได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความอเนกประสงค์เรามีตัวของ Subaru LeWalk นะครับเป็นสปอร์ตแวกอนแต่คราวนี้ครับในกลุ่มของครอบครัวบ้างนะครับเพราะว่าเรา Subaru เนี่ยกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มของครอบครัวนะครับรถยนต์ SUV รุ่นใหญ่ของเราเนี่ยก็คือตัวของ Subaru Outback นะครับที่มีความสะดวกสบายมีความอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สุดหล่อของเราครับ Subaru XV นะครับในงานนี้เนี่ยเรามีตัวของชุดแต่ง GT Edition ที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับThe All New Subaru Forester นะครับ SUV ที่ปลอดภัยระดับโลกนะครับปีนี้เนี่ยเราก็เอามาโชว์ด้วยนะครับ
คราวนี้ในงานปีนี้ฮะเรามีไฮไลท์ด้วยนะครับรถยนต์ Subaru เองเนี่ยเราได้รับการยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการขับขี่นะครับเรามีเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยเพิ่มเข้าไปอีก1จุดนะครับก็คือเรื่องของกล้อง360องศานะครับที่เอามาเติมเต็มความปลอดภัยให้กับ Subaru XVแล้วก็ Subaru Forester ครับผมค่ะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะคะคงอยากได้บ้างแล้วล่ะสักคันนึงก็ยังดีนะแต่เอ๊ะในเรื่องของแคมเปญราคา Subaru ให้ยังไงบ้างเรามาเกริ่นแคมเปญบางส่วนดีกว่านะครับแคมเปญเนี่ยนะครับก็เป็นไฮไลท์มากของปีนี้นะครับ Subaru เนี่ยเราให้ฟรีเมนเทนแนนซ์นะฮะ10ปีครับผม10ปีนะฮะสำหรับรถยนต์ Subaru XV นะครับ BRC ก็ได้ด้วยนะฮะ BRC WRX แล้วก็ Outback ก็ได้10ปีคุ้มมากคุ้มมากนะฮะแล้วก็แต่ตัวของForester อาจจะได้แค่3ปีก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรถยนต์ Subaru ทุกรุ่นในปัจจุบันนะครับเรามีการรับประกันคุณภาพอีก5ปีให้ด้วยแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก3ปีด้วยครับผมเรียกได้ว่ามาเถอะค่ะคุณผู้ชมคะมากันนะคะที่บูธของ Subaru ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับบูธของ Subaru นะคะต้องขอตัวลาคุณสวรรค์ไปก่อนละกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับและบูธสุดท้ายของเบรกนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของ Suzuki ค่ะที่บูธของ Suzuki ในงาน Motor Expo 2019นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านนี้กันเลยค่ะครับสำหรับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36วันในครั้งนี้นะครับ Suzuki เองมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Drive the Awesome นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องการถ่ายทอด DNA ที่สำคัญของการขับรถยนต์ Suzuki ที่มีความเล้าใจมีความสนุกสนานอย่างเต็มเปี่ยมนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับไฮไลท์หลักๆของเราก็มี3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Suzuki Swift นะครับตัวที่อยู่ด้านหลังของเราเป็นการเอามาแต่งเพื่อที่จะมาทำสร้างไอเดียต่างๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของการแต่งรถที่หลากหลายนะครับเพราะว่าลูกค้าของ Suzuki ของเราเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีการแต่งรถโดยหลากหลายรูปแบบตามไอเดียของตัวเองนะครับและวันนี้เราใช้โอกาสของงานมหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวEdition ใหม่ของเราก็คือ GL Sport นะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดซึ่งวันนี้ Suzuki Swift เป็นหนึ่งใน strategic model ของเรานะครับที่เป็นการเปิดตลาดที่ทำให้คนไทยรู้จัก Suzuki Motor มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ในงานนะครับนอกจาก Swift แล้วเราก็ยังมี Suzuki Ertiga Suzuki Carry และ Eco Car อีก2ตัวที่สำคัญของเราก็คือ Suzuki CS นะครับซึ่งเราได้ทำการเปิดตัว Suzuki GL Plus นะครับซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็ชุดออดิโอชุดใหม่ของเรานะครับมาในราคาที่คุ้มค่าเลยนะครับและสุดท้ายก็คือตัว Suzuki Stereo นะครับซึ่งทำการฉลองครบรอบ100ปีของบริษัท Suzuki Motor Corporation มาพร้อมกับราคาพิเศษเปิดตัวใหม่ที่318,000 บาทเท่านั้นนะครับภายในบูธของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการทดลองขับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและที่สำคัญคือโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับก็คือนอกจากจะดาวน์ 0% จะดอกเบี้ย 0% และรวมถึงการผ่อนยาวถึง84งวดแล้วสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะได้รับSuzuki AirPods Gift Set นะครับซึ่งเป็น Limited Edition ของ Suzuki เท่านั้นนะครับซึ่งกำลังเป็นแกดเจ็ตที่กำลังได้ความนิยมอยู่สำหรับลูกค้าที่จอง Suzuki CS และ Suzuki Swift นะครับพร้อมกันนี้นะครับSuzuki Motor แห่งประเทศไทยเรามองว่าตลาด Eco Car ยังมีการเติบโตที่อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงตัวสินค้าใหม่ๆที่ตอนนี้หลากหลายยี่ห้อนะครับได้ทำการเปิดตัวไปนั่นจะเป็นทางเลือกที่สำคัญให้กับลูกค้าแต่สำหรับ Suzuki เองเรามองเป้าหมายของ Suzuki SwiftStereo และ CS เนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Suzuki Swift นะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของการขับขี่ที่โดดเด่นในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ด้วยนะครับช่วงนี้จูนขอพักชมโฆษณาสักครู่นะคะแล้วกลับมาชมกันต่อในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ใน Impact Challenger เมืองทองธานีเดี๋ยวกลับมาค่ะAll the times we spent on the roadSun shining through, smiles are on you. Home again to be with you. Here, waiting for you, right here. I'll be right here. มหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า
4 Wheels ทุกต้นเดือนกลับมาชมกันต่อค่ะกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019ใน Impact เมืองทองธานีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะในงาน Motor Expo 2019ในปีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยใช่ไหมคะคุณพลโรงครับผมก็ตัวเรือธงเรานะครับฟิล์มไฮเอนด์ของเราก็คือยังเป็นอเมริกันแบล็คคริสตัลนะครับใช่ครับฟิล์มเซรามิกคาร์บอนแต่ด้วยความนิยมของฟิล์มเซรามิกในปัจจุบันในบ้านเรานะครับเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์เข้ามาเพิ่มให้ครบลายก็คือมีตัวรองลงมาตัวฟิล์มเซรามิกที่รองลงมานี่กัน UV ได้ถึง 100% หรือเราเรียกว่า UV 400ของเราเรียกว่ารุ่นเซรามิก UV 400นะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือฟิล์มราคาย่อมเยานะฮะเป็นฟิล์มเซรามิกมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราเติมเข้ามาอีกถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือให้เราได้เลือกใช้กันว่าเราแบบว่าไหวกับราคาประมาณไหนใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือตัวที่ท็อปของเราก็ยังเป็นอเมริกันแบล็คคริสตัลครับใช่แล้วล่ะค่ะได้แต่เกลียค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะก็ได้นำโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo 2019นี้ด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ให้คุณนายเป็นผู้ตอบดีกว่านะคะค่ะทาง AA Window Film นะคะก็มีโปรโมชั่นในงานนะคะลดสูงสุดถึง 40% พร้อมกับสามารถถอน 0% 6เดือนร่วมกับบัตรKTC และกสิกรและมีในส่วนของตัว AA ลุ้นเที่ยวนะคะก็คือลูกค้าสามารถร่วมลุ้นกิจกรรมก็คือห้องพักที่ภูเก็ตนะคะคีมาลา3วัน2คืนนะคะแล้วก็บุฟเฟ่ขาปูอลาสก้านะคะโรงแรมสวีทโฮเทล3รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะแล้วก็มีส่วนของตัวโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในส่วนของลูกค้ารีวิวร่วมกับตัวฟิล์มกองแสงอเมริกันแบล็คคริสตัลนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถร่วมรีวิวแล้วก็ได้รับตัวหนังฟรี2ใบค่ะเรียกได้ว่าติดฟิล์มจากที่นี่ไปได้ทั้งเที่ยวส่วนลดได้ทั้งของกินด้วยใช่ค่ะโอ้ไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วทั้งหมดนี้ที่งาน Motor Expo 2019นี้เท่านั้นใช่ไหมคะผมเสริมนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่มาในงานนะครับเราจะมีช่วงนาทีทองแต่เราขออุบไว้ก่อนว่าเราจะมีนาทีทองอะไรบ้างนาทีทองนี้จะอยู่ในช่วงไหนบ้างคะจะมีทุกวันช่วงบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงค่ะเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้ำมันเครื่องที่ดีย่อมส่งเสริมให้รถที่คุณรักนั้นมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะจูนมาอยู่ที่บูธของแอมโซในงาน Motor Expo 2019ค่ะอยู่กับ2ผู้บริหารนะคะนั่นคือคุณปัญญาและคุณประดิษฐ์ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยค่ะสำหรับที่งาน Motor Expo 2019นั้นบูธแอมโซปีนี้นี่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านรถยนต์นะฮะที่มาใหม่นะฮะรุ่นน้ำมันรุ่น OE เป็นสังเคราะห์แท้ 100% แต่ราคาจะย่อมเยากว่ารุ่นพี่ๆที่เข้ามาก่อนนะครับก็1กะลอน 1,600 บาทในงานนี้ก็คือมีโปรโมชั่นนะครับแถมเสื้อด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีน้ำมันมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันรุ่น 4T สำหรับรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะนะครับก็เป็นราคาย่อมเยาขวดละ400บาทนะตัวมาใหม่ก็เป็นรุ่น20W50 นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่อายุอาจจะเยอะนิดนึงหรือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ที่มีใช้แบบว่าระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็รุ่นสำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก 10W30 หรือว่าเป็นบิ๊กไบค์สาย Honda นะครับใช้ได้ดีนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์มาใหม่แล้วก็ขายดีมากนะครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็กำลังต้องการน้ำมันเครื่องนะคะก็มาที่บูธของแอมโซยได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมแอมซอยนะคะไม่ได้มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปมือเปล่าอย่างแน่นอนยังมีแคมเปญและโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยใช่ไหมครับประดิษฐ์ใช่ครับก็ปีนี้เนี่ยของการที่เรามาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นลด 20% ถึง 50% นะครับรวมทั้งมีเสื้อสวยๆนะฮะมาแจกโดยทำโปรโมชั่นเนี่ยซื้อรวมกันคุณจะได้เสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะฮะซึ่งเป็นlimited edition ซึ่งออกปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าท่านซื้อน้ำมันที่เป็นแกลลอนนะฮะ1แกลลอนเนี่ยเราก็จะได้เสื้อยืดคอกลมนะฮะนะครับสไตล์วินเทจสวยๆเหมือนกันนะครับหรือท่านซื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์3ควอตนะฮะท่านก็ได้รับเสื้อไปเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทุกท่านน่ะเข้ามาร่วมนะฮะในงานแล้วก็มาสอบถามผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะกับทางแอมซอยของเรานะครับค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักค่ะตอนนี้นะคะจุนกำลังยืนอยู่ที่บูธของลามีนาค่ะอยู่กับคุณจันทภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของบูธนะคะที่มีความสอดคล้องกับธีมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ธีมงานของเราในปีนี้นะคะพูดถึงเรื่องของความห่วงใยใกล้ตัวนะคะเหตุที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเวลาลูกค้าไปซื้อรถใหม่ค่ะบางทีต้องเลือกของหลายสิ่งหลายอย่างแต่เวลาเรื่องของฟิล์มกองแสงค่ะอาจจะลืมนึกไปว่ามันมีความสำคัญใกล้ชิดกับตัวเรามากใกล้ชิดถึงขนาดเวลาเราขับรถนี่กระจกจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดเพราะนั้นฟิล์มคุณภาพดีๆจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวรถและรังสี UV แล้วรวมถึงไม่บล็อกสัญญาณอินซิฟาหรือว่าสัญญาณดิจิทัลต่างๆเช่นเนวิเกเตอร์ด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงขุดกองทำสินค้าดีๆไม่จะเป็นฟิล์มลามิน่าหรือฟิล์มลูม่านะคะนำมาแสดงในงานเพื่อแสดงให้ทุกท่านเห็นความสำคัญว่าช่วยกันเลือกฟิล์มเถอะเวลาเราไปซื้อรถคันใหม่ปุ๊บนะอย่าฟิล์มอะไรก็ได้เลยนะคะฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะต้องเลือกฟิล์มที่เรามั่นใจเท่านั้นอย่าเลือกแค่40-60ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ยังไม่เคยใช้สินค้าของลามิน่าเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะจุดเด่นของเราคืออะไรการจุดเด่นของฟิล์มลามิน่าเลยนะคะก็คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกรองแสงตัวจริงเพราะโรงงานของฟิล์มลามิน่าคือ CP Film Inc. นะคะก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่64แล้วเป็นโรงงานที่ผลิตแต่ฟิล์มกรองแสงแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็มั่นใจได้ว่าด้วยมาตรฐานการผลิตที่ ISO 9001ของทางสหรัฐอเมริกานะคะจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและก็ใช้ประโยชน์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านของฟิล์มเคลือบเซรามิกหรือฟิล์มโลหะหรือแม้กระทั่งฟิล์มชนิดพิเศษต่างๆนะคะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่งานนี้มีแคมเปญมาฝากบ้างไหมแน่นอนค่ะท่านที่สนใจนะคะก็มาจองฟิล์มในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะคะเรามีส่วนลดพิเศษนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 30% นะคะรวมไปถึงแพ็คพิเศษต่างๆมากมายนอกเหนือจากฟิล์มลามิน่าแล้วเรายังมีฟิล์มปกป้องสีรถลูม่าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ประดุสัมภาระคุณเล่ด้วยมาเทียบเยี่ยมชมกันได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณจริพาช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมท่านที่กำลังรับชมอยู่หน่อยค่ะค่ะยังไงเรียนเชิญมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะแวะมาที่บูธหมายเลข H Holland 01นะคะ H 01เป็นบูธของฟิล์มลามิน่านะคะที่ Challenger Hall 3แวะมาพูดคุยกับทีมงานของเราได้ค่ะค่ะเมื่อไหร่ที่นึกถึงของการติดฟิล์มนะคะให้นึกถึงฟิล์มกรองแสงจากลามิน่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณจริพามากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่งพลังแห่งความสร้างสรรค์ออกไปปล่อยพลังในแบบที่เป็นคุณพลังจากข้างในไปให้สุด New Mitsubishi Attrage และ Mirage แล้วพบกันที่โชว์รูมทั่วประเทศ Drive your ambition Mitsubishi Motorsคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนมาเพิ่มสุนทรีในการเดินทางนะคะด้วยระบบช่วงล่างที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยเทคโนโลยีของ Aussie ค่ะที่งาน Motor Expo 2019ค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็กำลังยืนอยู่กับคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีครับคุณจุนค่ะสำหรับที่ในงาน Motor Expo 2019บูธของ Aussie มีผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับช่วงล่างมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะครับผมวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นโชว์อัพระบบซับแทงค์นะครับเป็นยังไงคะซึ่งระบบซับแทงค์ของเราเนี่ยจะมีข้อดีก็คือเราจะให้ความเสถียรในการขับขี่ได้มากขึ้นนะครับเพราะเป็นการทำงานที่แยกกันระหว่างห้องน้ำมันกับห้องแก๊สนะครับซึ่งทำให้สโตรกในการยืดยุ่มของตัวโชว์เนี่ยทำงานได้มากขึ้นนะครับในส่วนของตัวช็อคซับแทงก์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ที่เราเปิดตัวกันค่ะนอกจากนี้ภายในบูธก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นไฮไลท์ของบูธอีกด้วยเช่นกันใช่ครับเช่นเดียวกันครับเหมือนกับปีที่แล้วที่เรานำเสนอไปแล้วก่อนหน้านั้นก็คือตัว SDS หรือ Smart Damping System นะครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการปรับแต่งค่าโช๊คนะครับต้องการนุ่มต้องการหนึบก็สามารถปรับได้ด้วยตัวเองเป็นระบบไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายของการใช้โช๊ค24ระดับของเราค่ะบางท่านนะคะอาจจะอยากจะสอบถามแต่ตุนขอถามแทนเลยว่าในเรื่องของบริการหลังการขายทาง Aussie นี่ให้ยังไงบ้างคะ
แล้วในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับโชคของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของออสซี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะรับประกันถึง3ปีหรือ 100,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณลูกค้าทั้งหมดบริการแล้วเนี่ยสามารถนำมากลับมารีวาวนะครับหรือจะมาเมนเทนแนนซ์ในเรื่องของช็อคอัพและเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากการรีวาวของโชคแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการอัปเกรดโชคในทุกรุ่นเลยของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรีเมียมคาร์พวกอัลพาร์ทเวลไฟนะครับหรือกลุ่มรถยุโรปทั้งหลายเราก็มีบริการในเรื่องของการอัปเกรดรวมถึงระบบถุงลมด้วยที่เราเป็นเรากล้าพูดว่าเราเป็นเจ้าแรกๆนะครับต้นๆที่เรานำระบบเกี่ยวกับการซ่อมถุงลมเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ก็น่าสนใจนะคะรวมไปถึงบริการหลังการขายที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของแคมเปญออสซี่ให้อะไรบ้างคะแน่นอนครับในงาน Motor Expo 2019นี้นะฮะเราจัดหนักจัดเต็มจริงๆในเรื่องของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับแคมเปญในงานปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากลูกค้าที่จองในงานแล้วนะครับคุณจะได้3ต่อด้วยกันเลยนะครับต่อแรกก็คือในเรื่องของบัตรทานกาแฟนะครับบัตรทานกาแฟของ Amazon 300มูลค่า300บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทนะฮะยังไม่หมดครับในตอนที่3เราจะมีกิฟต์วอลเชอร์นะครับให้กับคุณลูกค้าเพื่อมาใช้บริการอีกมูลค่า 2,000 บาทนั่นหมายถึงว่านอกเหนือจากราคาพิเศษแล้วเรายังมีส่วนลดให้อีกหรือส่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 กว่าบาทเลยนะครับสำหรับงาน Motor Expo เท่านั้นเรื่องของแคมเปญแล้วก็กิจกรรมในงานนะครับเพียงถ้าลูกค้านะครับเข้ามาเช็คอินนะครับกดเช็คอินใน Facebook เท่านั้นเองรับไปเลยครับถุงผ้าลดโลกร้อนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าแท็กเพื่อนอีก3ท่านก็รับแก้วกาแฟไปได้เลยจากออสซี่ครับแค่นี้เองคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นเลยก็ได้ของรางวัลกลับบ้านไปแล้วครับผมยังไงก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธออสซี่นะครับอยู่ที่พิกัดเสาที่48เกนะครับมาเถอะค่ะคุณผู้ชมคะที่บูธของออสซี่ในงาน Motor Expo 2019นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากๆเลยที่มาบอกข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะแวะมาเสริมหล่อให้กับรถที่คุณรักกันสักหน่อยที่บูธของ PP Super Wheels ค่ะในงาน Motor Expo 2019ค่ะและตอนนี้นะคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณอู๊ดค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๊ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะคุณอู๊ดก็ได้จัดพิเศษอีกแน่นอนสำหรับ PP Super Wheels มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับก็งานในครั้งนี้นะครับเราก็เอาล้อนวัตกรรมใหม่ของเราซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราทำล้อแดกลงสู่สนามแดกจริงๆนะครับโดยโปรเจกต์นี้ร่วมกับทาง Toyota นะครับ Big Six6อู่6รีโว่6คันนะครับก็วันนี้เรานำนวัตกรรมของล้อแดกมาโชว์กันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคือสีไทเทเนียมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบล้อแม็กคุณภาพนะครับแล้วก็ดีไซน์หรือเฉดสีที่ไม่ซ้ำใครเนี่ยปีนี้เนี่ยสีไทเทเนียมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมมากกำลังมาแรงกำลังมาแรงใช่ครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้ล้อแบบไม่ซ้ำใครเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาในงานนี้นะครับสีไทเทเนียมทุกดีไซน์แล้วก็ทุกรูปแบบแล้วก็เหมาะกับรถทุกเซกเมนต์เลยเรามีทำมาไว้รองรับเลยนะครับแล้วก็ภายในงานนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับงานนี้เท่านั้นเลยนะครับก็ซื้อล้อแม็กไซส์15 17เนี่ยเรามีแจกทองด้วยรุ่นใดก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขอบ18ไซส์18เนี่ยเราแจกทีวีสี32นิ้วนะครับแล้วก็สเปค20กับ22เนี่ยเราแจกทีวีสี40นิ้วนะครับหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในงานนี้ก็อาจจะฝากอยู่ไกลๆแล้วกันเนาะถ้าใกล้ๆก็มากันได้อยู่แล้วถ้าอยู่ไกลต่างจังหวัดก็อาจจะฝากติดต่อตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้ค่ะพิเศษแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมากันเถอะค่ะที่งาน Motor Expo 2019ณ Impact เมืองทองธานีนะคะมาเสริมหล่อให้กับรถของคุณได้ที่บูธของ PP Super Wheels ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้รถสวยถูกใจกันไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้จุนกำลังอยู่ที่บูธกล้องติดรถยนต์พลูฟค่ะและตอนนี้นะคะจุนกำลังยืนอยู่ข้างๆคุณสารสค่ะสวัสดีค่ะคุณสารสค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบูธของพลูฟนะคะในงาน Motor Expo 2019มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะครับก็สำหรับงาน Motor Expo 2019ปีนี้นะครับของพลูฟของเราเองก็มีการนำ
กล้องรุ่นใหม่นะครับมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับกล้องรุ่นใหม่ก็คือรุ่นนี้ครับเป็นตัว PF 570นะครับเป็นตัวกล้องรุ่นใหม่นะครับความพิเศษของกล้องรุ่นนี้นะครับเราเปลี่ยนแหล่งการจ่ายพลังงานจากระบบแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับมาเป็นซุปเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็การใช้งานที่ยาวใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดระดับ 2Kนะครับความพิเศษของมันก็คือความละเอียด 2K นะครับแล้วก็มีระบบ Wi-Fi ในตัวนะครับจะให้ความละเอียดของความคมชัดของภาพที่คมชัดมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วอายุการใช้งานนี้ประมาณกี่ปีคะถึงจะหมดอายุตัวนี้เนี่ยเรามีการปรับอายุระยะเวลารับประกันให้กับลูกค้าเป็น2ปีนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าในการใช้งานที่มากขึ้นครับผมแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีนี่สามารถเอานำเข้าแบบพวกสัญญาณมือถือหรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับตัวนี้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ต่อ Wi-Fi connect ตรงกับมือถือสามารถดูได้จากมือถือเลยโดยตรงเลยหรือสามารถดึงไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ปัญหาเวลาเกิดอาการอุบัติเหตุจากมือถือขึ้นมาดูได้เลยก็มีความสะดวกสบายเกิดมีอุบัติเหตุที่แบบว่าฉุกเฉินเราก็สามารถดึงไฟล์เพื่อไปใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องดึง SD card จากตัวเครื่องแล้วนะครับแล้วตัวนี้เองก็จะมีระบบติดตั้งที่เป็นแมกเนติกนะครับก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับค่ะเพียงแค่กดเข้าไปแค่นี้เองค่ะนอกจากตัวนี้ยังมีตัวอื่นๆอีกใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นกล้องตัวมาตรฐานต่างๆของฟลุ๊กอีกเช่นเดิมนะครับอย่างตัวที่เป็นตัว PF 800ตัวนี้จะมีระบบ GPS นะครับแล้วก็มีการเตือนเวลาที่ออกนอกเลนนะครับก็เรียกว่ามี ADAS นะครับซึ่งในกล้องจักรยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมีตัวของเราตัวเดียวค่ะได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเขาจะสนใจนะคะกล้องติดรถยนต์พลูฟค่ะไม่ทราบว่าที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษอยากจะมอบคุณผู้ชมไหมคะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้นะครับเราจะมีในส่วนของอย่างแรกเลยคือเป็นราคาพิเศษสำหรับกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วก็อย่างที่2คือเราจะมีของแถมนะครับก็คือตัวที่เป็นเมมโมรี่ครับเมมโมรี่การ์ด32 GB นะครับรวมถึงเป็นตัว power bank นะครับความจุ 4,400 มิลลิแอมป์แถมให้กับลูกค้าที่สั่งจองและซื้อกล้องในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับรุ่นใดก็ได้ใช่ครับใช่ครับสำหรับนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสาโดนมากๆเลยขอบคุณมากค่ะครับอ้าวเวลาหมดซะแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ยังไม่หมดนะคะนั่นก็คือความน่าสนใจของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นี่เองค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาสัมผัสหรือว่าต้องการอยากจะได้รถใหม่งานนี้คืองานใหญ่ที่ใช่สำหรับคุณค่ะงานนะคะจะมีไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ใน Impact Challenger เมืองทองธานีห้อ 1-3 ยังไงคุณผู้ชมต้องมากันให้ได้และมากันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ